ครับวันนี้เรามาอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาชมสวนเนาะครับชมสวนฝรั่งทำการเป็นเป็นสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์โอเคทีนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับนี่เป็นฝรั่งกิมจูบ่ตัวนี้แปลงนี้ประมาณ2ปีแล้วได้2ปีแล้วปลูกกี่ปีเริ่มเก็บ8เดือน8เดือนโอ้สุดยอด8เดือนได้เก็บเดือนได้เก็บไอ้ตามที่จริงอ่ะสวนเนี่ยสวนฝรั่งเนี่ยส่วนมากเขาจะปลูกกันอยู่แถวไอ้สมมุติสักครมันแผ่วใช่มั้ยครับแถวถึงนวลเขาจะใช้ไม้เสียบเอาใช่มั้ยเพราะมันเป็นเลนแต่ว่ามาปลูกที่วังน้ำเขียวดินมันจะแข็งครับหน้าแล้งเนี่ยดินแข็งเราจะปักไม่ได้เราสวัสดีครับยุกประยุกนี่โอ้ทำเป็นค้างสวยมากทำเป็นค้างนี่เราคือใช้ภูมิปัญญาจากองุ่นแหละอ๋อนี่มืออาชีพมันทำค้างได้ใช่ไหมครับทำค้างได้เปล่าอ่ะอ๋อใช่เห็นไหมเพิ่งเห็นสวนแรกที่ทำค้างเนี่ยจ่อแสดงว่าวิธีการโน้มปั๊บเดินไปกับปุ๊บมันตีกระดองมาแล้วมันจะออกดอกมาด้วยเดี๋ยวไม่เฮียเหมือนมอนไงเหมือนมอนคุณพี่มอนก็ทำได้เหรอโน้มลงมาปุ๊บมันก็แตกขึ้นมามีดอกเงี้ยเลยใช่มีเราเองกันเลยวิธีการโน้มไงต้องโน้มต้องโน้มฝรั่งไม่โน้มมันจะไม่ออกไปพุ่งอย่างนี้อ๋อใช่ใช่ลาบอกอยู่เล่นอยู่อันนี้มันเหมือนปอพงมันเหมือนมาร์บารี่เนาะคือพอโน้มปุ๊บมันก็จะมีเจริญเติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงเนาะมันก็มีออกตามาก็ออกลูกนี่เป็นฝรั่งกิมจูเหรอครับนี่ใช่ค่ะพันนี้กิมจูนะจ๊ะกิมจูลูกใหญ่นะมันแอบตรงไหนนะไส้แดงนะลูกใหญ่นะคุณปุ้ยอันนี้ลูกเล็กเขาอันนี้เขาคัดออกมาจากเบอร์ไซส์เขาเป็นคัดเบอร์เล็กเขาออกมาอยู่นี่เขาขายกิโลเท่าไหร่เขาขายเป็นเบอร์รวมค่ะเบอร์รวมเลยใช่ไหมเบอร์รวม20-25แล้วแต่มีเดี๋ยวถามก่อนคุณปุ้ยคุณปุ้ยเชิญทางนี้ไอ้ฝรั่งเนี่ยคือเขาจะมีฤดูไหมหรือว่าเราทำขอบคุณครับไม่หวานมากไม่จำเป็นดูเธอครับดูเธอสวยไหมโหสวยจริงโหลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากแล้วมันจะมีทุกรุ่นเดี๋ยวจะให้ดูเรียงรุ่นขายได้แล้วปีใช่ไหมครับอันนี้ขาวอันนี้เก็บได้แล้วอันนี้เหี่ยวอันนี้หอมมาเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวนี่เกียมอีกเอ้านี่เกียมอีกมาเกียมห่ออีกเอาแล้วอันนี้รุ่นนึงอีกเอ้าคุณปุ้ยโอ้โหแล้วมันกินทั้งปีอ่ะคุณปุ้ยผมถามนิดหนึ่งว่าพอห่ออย่างนี้เรารู้ได้ยังไงว่ามันพอดีเก็บแล้วเขาจะดูที่สีกระดาษความเก่าของสีกระดาษโอ้มืออาชีพสีกระดาษมาเริ่มเออสีมืออาชีพเขาจับยังงี้เขาก็รู้แล้วจับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยโอ้คือวิธีการทำให้เฮียดูดิก็เฮียดูโน้มพอเราโน้มปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นรุ่นห่อไม่มันเป็นอย่างนี้มันจะไล่ระดับมานี่เพิ่งห่อไปนะนี่รุ่นหลังนี่คือมันจะเล็กเนี่ยแล้วกำในรู้แล้วเลขนี่รุ่นหลังถ้ารุ่นใหญ่มันจะ3รุ่นเนี่ยถ้ารุ่นใหญ่มันจะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าอย่างงี้น่ะได้เลยเนี่ยกำเนี่ยเดี๋ยวไปขอวิธีการทําให้องุ่นที่เขาออกลูกตลอดทั้งปีเนี่ยเขาทํายังไงครับนี่ฝรั่งเออฝรั่งมันเหมือนกันคล้ายกันคล้ายกันอ๋อเดี๋ยวก็ทําให้ยันเลยเนาะอืมก็ทําพี่ขอบคุณมากเลยเราทำสูตรเนี่ยเขาจะมีลูกทั้งปีใช่ไหมลูกทั้งปีมีทั้งปีคือวนเวียนกันอยู่อย่างนี้มีอย่างนี้ตลอดเรื่อยไปการโน้มกิ่งโน้มกิ่งใช้โน้มกิ่งเราเก็บปุ๊บเราเก็บลูกออกปุ๊บเราก็ต้องช่วยดูแลเขาเลยเราตัดปั๊บเขาจะมีเขาจะมีเก่งกระดองนี่เห็นไหมเขาโน้มไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็แตกแล้วตัวนี้เราห่อไปเรื่อยเราตัดลูกปั๊บเราตัดแตกเขาเลยนี่เขาจะได้ออกกระดองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โน้มกระดองลงน้องกระดองลงขอพงต้องเข้าใจนะเนี่ยมันก็จะมีรุ่นเห็นไหมนี่1รุ่น2รุ่นถ้าโน้มมันก็จะแตกไปเรื่อยโน้มแตกไปเรื่อยเราเก็บลูกฝรั่งปุ๊บเราจะใช้การวิธีการตัดแต่งกิ่งพอตัดแต่งกิ่งปุ๊บมันก็จะตีออกมาเป็นรุ่นอีกซ้อนมาใช่ไหมคะแล้วนี้มันจะได้เก็บได้ตลอดเนาะนู่นไปดูวิธีการเขาห่อตลอดจริงๆนะคุณปุ้ยดูมันไล่เรื่อยๆเนาะไอ้ตรงนี้มันที่สโลปเนาะดูเปล่าพอมันที่สโลปเราก็จะดึงช้างไปที่สโลปไปเลยแล้วน้ำมีสำคัญไหมครับสำคัญน้ำขาดไม่ได้เลยฝรั่งแอบแฝงด้วยนะเขามีแอบแฝงทุเรียนครับเนี่ยแอบซ่อนไงแอบซ่อนรูปแบบนี้บางคนเขาก็ทำแบบเชิงเดียวเนาะแบบปลูกแบบว่าปลูกมันปลูกอ้อยเหมือนกันเนาะนี่ดกมากๆแล้วลูกมันนุ่นทุเรียนแน่นอนอันนี้เริ่มปลูกทุเรียนกับอินทผลัมอินทผลัมแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มมีมันละเร
ใช่ทุกวันนี้เราจะมีคู่แข่งแล้วบ้านนู้นเฮ้ยบ้านนู้นทำอะไรกันคู่แข่งไอ้ต้นที่มันขึ้นต้นที่มันขึ้นเป็นขึ้นสูงๆเนี่ยเราแต่งเขาจะดูความดกของเราเดี๋ยวใกล้จะไล่ห่อแล้วนะเนี่ยลูกน้องไล่ห่อแล้วโอ้โหสุดยอดมากครับเราไม่มาเราไม่รู้นะเฮียเนาะคือต่อไปนี้ที่สุรินทร์จะต้องมีแบบนี้ใช่เขาให้คำมั่นสัญญาที่ทั่วสุรินทร์เลยนะไม่ใช่ว่าทั่วไปเราไปปรับใช้ได้เนาะเราไปปรับใช้กับพืชอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมคะพืชที่เราดูก็เอาไปทำได้เนาะใช่เราไปปรับใช้กับพืชเป็นอย่างอื่นก็ได้ดูนะคะพอเป็นเราคนโน้มเราเก็บเราตัดเราโน้มเราตัดแต่งกิ่งมันก็ออกมาเป็นชุดแล้วเราก็ห่อไปเป็นชุดไปเห็นไหมคะเฮียครับใช่คุณปุ้ยเชิญทางนี้เดี๋ยวขอความรู้หน่อยอ้าวประโยชน์ของการห่อเนี่ยหนึ่งช่วยนอกจากช่วยกันแมลงกันแสงแดดกันแสงแดดแล้วมันจะทำให้ผิวขาวเหมือนคนเลยไม่รู้สุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมขาวเนี่ยเออแล้วมันจะน่ากินเนี่ยเออถ้าเราไม่ห่อแล้วมันจะเขียวผิวมันจะเขียวอร่อยจริงๆครับเนี่ยผิวเนี่ยน่าซื้อไหมครับเออลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าไอ้บางคนเขาให้แกะไอ้ก้นตัวนี้ออกอ่ะมันจำเป็นไหมครับแกะก็ได้ไม่แกะก็ได้แต่แกะก็ได้เขาแกะไม่เห็นเป็นไรเนาะไม่มีนี่มาดูนี่ทำอาชีพมืออาชีพอ๋อนี่คือการตัดแต่งกิ่งอ้าวมีการตัดใบออกด้วยตัดแต่งกิ่งไปด้วยห่อไปด้วยแล้วกระดาษเขาใช้กระดาษอะไรครับเป็นกระดาษที่เขาขายนะเรามาตัดออกกระดาษห่อโดยเฉพาะวะเนี่ยอืมครับอ๋อสวัสดีครับอันนี้คือพนักงานห่อใช่ไหมพนักงานห่อเดี๋ยวขอดูขอถามเทคนิคหน่อยให้เขาไม่ให้น้องหน่อยโอเคเทคนิคการห่อน้องก็คือน้องยืนมาให้น้องน้องก็จะพูดได้ไหมไม่เป็นไรมาเยอะยืนมาเยอะพูดไทยไม่ได้อ๋อเอางั้นพูดอังกฤษได้ไหมพูดอังกฤษได้ไหม you can speak English เป็นคนเขมรหรือเป็นคนกัมพูชาเขมรอ๋อเจ้าย่อมสัมผัสเขมรแน่กี่กัดเยอะกัดถุยนี่กัดอ่อยมีเมียนแผลอ๋อกระเตงเนาะเดี๋ยวแปลไทยด้วยแปลด้วยจะบอกว่าดีเรามีด้ามมันด้วยเนี่ยบอกว่าการตัดแต่งเธออ่อยกระรอยแผลทุ่มทำให้เป็นลูกใหญ่แล้วก็ไอ้แผลสะอาดทำให้ลูกสวยลูกสะอาดแล้วจะถามประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันมีอะไรแบบไหนบ้างประโยชน์คนยึงกัดนี่เบียบ้านประโยชน์อย่างนาทำให้มันปลอดโปร่งก็ไม่เสียจะได้ไม่เสียละอ่อนนะสะอาดนี่คือดีเจเนี่ยแล้วถามคนห่อเลยละอ่อนถามคนห่อละอ่อนไหมโอ้บันดุยเจริญเนาะดีดีของแท้บันดุยเจริญบันดุยเจริญก็ถามว่าบันลุยก็คือเงินเงินเพราะว่าพระเจ้าเซนหลุยเนาะเซนหลุยก็คือสัญลักษณ์ของดอลลาร์เฮาทะลุยลุยถามนี่เงินเดือนเท่าไหร่มาห่อตัวนี้ประแค่ประมาณบาทเป็นรายวันใบโรย300 บาท300 บาทโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา300 บาทเงินเขมรเท่ากับเท่าไหร่สามร้อยบาทเงินเขมรเท่ากับใบเมิน30,000 บาทครับ30,000 บาทค่าแรงที่นี่นะครับฝรั่งเนี่ยกิมจูนะครับที่ปากช่องวังน้ำเขียวที่ไร่คุณปุ้ยหรือไร่พี่สายันนะครับค่าแรงวันละ30,000 บาทนะครับ30,000 บาทใช่ครับ30,000 บาทครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดามาทำนานยังครับทำยังหมดเธออยู่ได้บ้านตึมบ้านปีแคบ้านปีแคได้2 เดือนครับ2 months yes มาอยู่นานยังปีแค2 เดือน2 เดือนมีแฟนหรือยังครับถ้ามีแฟนหรือยังเราต้องถามว่า you have boyfriend you know boyfriendเล่นอย่างนี้เลยเหรอน้องก็จะไม่รู้ไหมโอเคครับไม่กลัวแล้วครับเชิญทำงานครับค่าแรงวันละ300 บาทนะเอ้ย30,000 บาทนะครับ30,000 บาทสุดยอดครับโอ้โหดูเทคนิคการห่อบ่าวพงนี่บ่าวพงนี่ห่อแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่คือเหตุผลของการห่อนะครับเนี่ยผิวสวยครับสวยครับออกทมๆสิ่งที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าผมถามคุณปุ้ยบอกว่า
ทำยังไงถึงจะรู้ว่าลูกมันพอดีไม่พอดีความเก่งกาจความชำนาญคุณพุ้ยบอกว่าดูที่สีของกระดาษเราต้องไปดูที่นู่นต้องไปดูที่นู่นดูที่สีของกระดาษอ้าวอ้าวคุณพุ้ยตัวไหนไหนไหนดูดิว่าแม่นยำจริงไหมอันไหนที่ว่าดูดกดูดกโอ้โหสีของกระดาษเก่าสีของกระดาษเก่าใหม่ใช่ไหมใช่แล้วดูลักษณะมันจะตึงไงฮะอ๋อมันจะตึงอ๋อตึงตรงที่โอ้เซียนจริงๆเลยครับโอ้สวยมากเลยเนาะสวยต้องเก็บไหมสวยต้องเก็บไหมดูสีกระดาษด้วยแล้วก็ดูสวยจริงเนี่ยดูลูกใหญ่ดำดูก็รู้เดี๋ยวเก็บนะเก็บมาเปิดดูมันก็จะสุกแกะมาแล้วโอ้โหเปิดดูก็จะเป็นรุ่นอยู่แถวนี้อากาศดีนะอารมณ์ดีแล้วก็อยู่บนพื้นที่ภูเขาแดงเนาะเคียโอ้ไม่กลับได้ไหมเนี่ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับลูกจะประมาณนี้เนาะกิมจูเนาะข้างในนี่ขาวจั่วเลยค่ะเดี๋ยวบางคนเขาบอกว่าต้องแกะไอ้ตัวนี้ออกอะมันจำเป็นไหมพี่เอ๊ส่วนนี้เขาไม่แกะเอ๊ะทำไมเขาไม่แกะเดี๋ยวเวลาบางคนเขาก็แกะบางคนเขาก็ไม่แกะแล้วแต่นะคะมันจะปลอดสารเพราะว่าเราห่อไว้แต่ลูกเล็กๆขนาดนี้เราจะไม่โดนสารเคมีเลยครับเออแล้วนี่คือว่าเราเด็ดมากัดกินได้เลยครับไม่มีสารโอ้นี่ครับโอเคล้างได้ก็ล้างได้ล้างได้ล้างได้เองต้องเออบางคนเขาก็เด็ดนะครับบางคนเขาเด็ดหน่อยครับผมครับเราต้องคัดลูกยังไงมีวิธีการคัดลูกอ่ะคัดลูกหรือแพร่อย่างนะหมอกระจับแพร่ปนาก็เอาลูกสวยๆนั่นแหละอ๋อลูกประมาณนี้เนาะนี่ลูกประมาณนี้จับนี่นี่เป็นไงลูกเท่านี้ลูกเท่านี้เออถ้าเล็กถ้าเล็กกว่านั้นก็มันอาจจะร่วงได้เล็กประเมียนใบบูนแค่เธออย่างไรอ้าวเออนี่ถ้ามันมี 3-4 อันอย่างนี้เราก็ตัดออกโอเคอ้าวเออโอ้แล้วก็ห่อนี่ดูเขาแต่งดูผิวที่สวยค่ะข้างบนนี่ต้องโน้มลงอันนี้ตัดเหลือ2ใช่ไหมAbout four, or five or three, we cut, ให้มันเหลือแค่สองอันเนาะให้มันเหลือแค่หนึ่งอันเอาหน้าตัดทิ้งโอ้ดูเนาะเทคนิคพอดีมากเนาะใช่มันดกนะเอาแค่ลูกสวยๆก็พอแล้วค่ะคัดเอาthree or four ผิวต้องสวยYou have about one, big one ผิวสวยผิวดีใช่ไหมคะผิวดีแล้วก็ห่อใช้ห่อการห่อถุงเนาะสวยมากห่อถุงแล้วต้องเจาะตูดถุงก่อนนะอ๋อต้องเจาะยังไงเจาะเพื่อการระบายอากาศระบายน้ำนะคะใครไม่รู้ไม่ใช่เอาถุงล้วนไปเจาะเลยไม่ใช่นะเขามีการเจาะถุงก่อนนะถุงอะไรก็ได้เขาใช้เจาะใช้กันไกลอ่ะก็จะเป็นหิ้วธรรมดานี่แหละถุงโยกันไตรเจ้าเนี่ยบอกเบอร์ถุงก่อนเนาะเราจะบอกเบอร์ถุงก่อนเนาะเราขอบอกเบอร์ถุงก่อนเนาะ6 คูณ 12หนึ่งร้อยใบเราจะรู้เลยว่าเราห่อแปะหนึ่งเนี่ยเราตีไป100ใบเลยบ้านญาติกันห่อทีละ 20,000 ลูกนะฮะโอ้วันหนึ่งนะห่อเป็นชุดชุดห่อเป็นชุดเป็นรุ่นใช่แล้วเราทำยังไงคะเราจะจ่อถุงเราใช้มีดนะคะจิกลงไปที่ตูดถุงนี่ค่ะนี่ดูเราจะเห็นรอยมีดจิกไปที่ตูดถุงนิดนึงเนาะโอ้แค่นี้เองแค่นี้เดียวนะคะเพื่อระบายน้ำระบายอากาศเนาะมันจะเป็นเหงื่อแล้วก็น้ำจะหยดออกได้คุณปุ้ยผมถามนิดนึง3ที่นะฝรั่งนี่มีฤดูกาลมั้ยไม่มีได้ทั้งปีเนาะได้ทั้งปีถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้ทั้งปีไงคะโอ้ดีมากเข้าใจไหมคะเพราะเราทำอย่างนี้เราถึงได้ทั้งปีไงคะถึงได้มีเงินทั้งปีใช่ค่ะเพราะเราใช้ทุกวันเนาะเราใช้ทุกวันเราหาทุกวันสุดยอดเงินต้องใช้ทุกวันนี่เงินมันต้องเข้าทุกวันถ้าแถวสุรินทร์นะถ้าเป็นที่สโลปอย่างเงี้ยเราเข้าไปให้คนตัดในสวนได้เลยนะสดถ้าสุรินทร์ถ้าเป็นที่เนินที่สโลปอย่างเงี้ยสุรินทร์ก็บอกว่าอุ้ยทำไม่ได้หรอกเพราะว่าที่มันชันที่ไม่เสมอทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งว่าที่แบบไหนก็ได้เพราะว่ามากระบอกพงเมื่อกี้ที่แบบสูงชันมากเขาก็ยังปลูกทำไร่ทำสวนได้จะพาไปดูองุ่นภูเขาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูภูเขาแล้วจะไปดูดอกไม้ดูนี่คือคุณสายันคุณปุ้ยนะครับเจ้าของไร่องุ่นเจริญทรัพย์เนาะใช่ค่ะไร่เจริญทรัพย์มีทั้งหมด30ไร่ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้ก็คือเป็นเครือข่ายนะเครือข่ายพี่ชายพี่ชายแท้ๆเลยที่ทำกันวันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนเนาะนี่เขาปลูกฝรั่งเป็นค้างคือใช้วิธีการปรับเปลี่ยนก็เมื่อก่อนก็ทำมันหมุนกันนั่นแหละฝนตกทุกวันนี้ก็เอามาเป็นฝรั่งค้างนี่ฝรั่งประมาณกี่ได้ครับตรงนี้เหรอคะครับห้าไร่ได้ไหมห้าไร่ได้ห้าไร่ห้าหกไร่ได้นู่นเขาไปตรงนู่นอย่างต้นไม้ต้นนู้นรายได้ทั้งปี
มีแม่ค้ามารับค่ะโอ้โหนี่ครับเกษตรกรไม่ใช่โลกสวยนะครับทําแล้วอยู่ในบ้านผิวสวยขายได้มีแม่ค้ามารับถึงสวนจ้าไม่ใช่โลกสวยแต่ผิวสวยจริงๆครับนี่ไปที่ตรงจุดนี้นะครับบอกเลยว่าเอาไอเดียนี้ไปถูกใจมั้ยเอาไปปรับใช้ได้นะคะโอ้โหนี่ครับผู้ทําปีเนี่ยคือเก็บดูเป็นชุดดูเป็นชุดชุดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะชุดนี้ดูโอ้เยอะมากเราเลี้ยงทั้งหมดไม่ไหวนะเราต้องตัดเสร็จแล้วโน้มแล้วมันมีหลายรุ่นเมื่อไหร่เราตัดแต่งกิ่งปุ๊บมันจะออกทั้งพร้อมมันแทงมาทั้งกิ่งทั้งดอกทั้งยอดทั้งดอกทั้งเออเราปลูกใหม่ทำไปเรื่อยเราปล่อยไปเรื่อยแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องโน้มมันด้วยอ่ะเราก็โน้มแล้วก็มันก็แตกออกอ่าเนี่ยแหละจ้ะปลูกใหม่เขาฝรั่งถ้าไม่โน้มมันจะไม่มีลูกอ่ะทีนี้เราจะปลูกยังไงให้มันขึ้นไปเป็นต้นก่อนเนาะเราต้องทำเหมือนลำต้นองุ่นนะใช่ไหมฮะเราจะเด็ดให้มันขึ้นไปลำต้นไปขึ้นไปก่อนเนาะนะฮะสังเกตให้ต้นแข็งแรงเนาะเอาแขนงเขาออกก่อนปอพงลองถ่ายลำต้นให้เขาดูก่อนลำต้นนะขึ้นไปลำต้นก่อนลำต้นแล้วเราเข้าไปบานข้างบนเนาะเราจัดกิ่งเหมือนองุ่นเลยไหมจริงไหมองุ่นเลยโอ้โหเด็กเนาะเทคนิคแล้วที่พิเศษเขาเป็นพี่เลี้ยงใหทุเรียนด้วย okay. อันนี้น้ำเป็นน้ำหยดเป็นน้ำพุ่งธรรมดาอ๋อน้ำพุ่งใช่ค่ะใช่เราใช้น้ำบ่อเนาะน้ำบ่อมินิสปริงเกอร์ที่นี่ดินสปริงเกอร์น้อยค่ะที่นี่ดินแดงดินเหนียวปนล้วนดินล้วนปนมันดินเหนียวปนดินล้วนค่อยซึมนะฮะค่อยซึมเป็นดินแข็งไหมครับมันก็เป็นดินแบบอันนี้คือดินแดงนะดินแดงดินแดงบางคนว่าเออใช่สิบ้านคุณดินเขาดีมันจะเป็นไหมครับมีเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งอันนั้นดินหินเลยดินหินเลยใช่ไหมยิ่งหินยิ่งหวานดินดินทุกที่มันเราต้องเข้าใจว่าดินแบบไหนเราจะปลูกครั้งหนึ่งได้กี่ปีคุณปุ้ยมันมีวิธีการปรับปรุงเราต้องเข้าใจดินก่อนว่าดินเขาล้วนซุยดินทรายดินเหนียวแต่เรามีวิธีการปรับปรุงหมดปลูกปรับได้หมดแปดเดือนก็ได้นะแปดเดือนก็ได้แต่ต้องศึกษาช่วงแรกเราเลี้ยงเข้าใจก็ไปหาหมอดินได้ต้นทุกปีก่อนแล้วค่อยมาทำให้เขาเป็นอำเภอทุกอำเภอเขาจะแนะนำให้ได้แล้วบางคนก็ถามว่าก่อนเก็บองุ่นต้องงดน้ำหนึ่งเดือนนี่จำเป็นไหมพี่เออฝรั่งไปการงุ่นแล้วหรอไปเลยงุ่นเหรอยังมีเหมือนกันมีเหมือนกันงดน้ำงดข้าวเหมือนกันนะงุ่นต้องงดเพื่อให้ความหวานเขาขึ้นถ้าเขากินน้ำเยอะไปความหวานเขาจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ฝรั่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเราเลี้ยงสังเกตดูนี่มันมีทุกรุ่นเราจะไปอดน้ำรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้มันก็ขาดน้ำเราแก้ปัญหาอดน้ำแล้วให้ลูกนี่หวานได้ไงเราก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่พวกไอ้คุยคอกยอดเลยอันนี้เขากำลังห่อนะเขาเก็บเพิ่งเก็บหมดไปแล้วเขากำลังห่อชุดหลังฝรั่งนี่มันจะขาดขี้ไก่ไม่ได้ขี้ไก่ให้ดีเคี่ยงคาวเลยจะสุดยอดมากออกหวานขี้คาวหวานแล้วอืมกินคาวมีขายเขาทำนี้เองเขาถึงมีเงินทั้งปีเนาะมีเงินทั้งปีนะครับนี่แล้วจะไปทำแต่ข้าวโพดแล้วก็จะไปทำนาแล้วก็ใครก็นาหมดมันก็เราต้องเตรียมเยอะเนาะเดี๋ยวต้องโน่นนี่นั่นง่ายง่ายเธอทำถูกแล้วที่เธอมาถ่ายแบบนี้ให้เพื่อคนเขาได้ดูแล้วไปปรับใช้เนาะแล้วมันก็จะประหยัดไม้ด้วยเปลี่ยนไข่ก็ได้นะใช่ไหมเปลี่ยนจากห้องนาให้เป็นต้นข้างล่างเหมือนที่อาจารย์คนหนึ่งที่แกสอนให้ทำคะนาใหญ่กว้างๆอ่ะลดเพื่อลดพื้นที่นาใช่ไหมล่ะแล้วก็มาปลูกฝรั่งปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกเนี่ยอย่างเงี้ยคือความกว้างความยาวเราไม่ต้องจำเป็นไม่จำกัดใช่ไหมครับว่าจะปลูกห่างเท่าไหร่อันนี้เราใช้รถเข็นได้เนาะเวลาเราเก็บฝรั่งมันหนักเนาะเราก็จะใช้รถเข็นเราต้องลงไปเลยนะแล้วเราไปเลี้ยวตรงนู้นแล้วก็ขึ้นรถทางนู้นเลยนี่เราจะใช้รถไถเล็กนะแล้วจะชอบไหมเนาะแล้วแต่ความสะดวกถ้าคุณจะทำร่องเล็กๆนะแบกขึ้นมาก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วตรงนี้เราต้องใช้รถไถอันนี้ใช้รถไถได้ใช้รถเข็นรถเข็น2ล้อก็เข็นลงไปได้เก็บแล้วก็เลี้ยงเลยเลี้ยงเข็นไว้เลยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวเนาะใช่เราต้องยกนะฮะเราต้องยกมันหนักแล้วลงไปนู่นเลยค่ะดีใจมากครับมาไปเดี๋ยวจะพาไปดูสวนกุหลาบอีกโอเค